โลบัสทำยังไงดีวะเนี่ยต้องร้านนี้เลย FBC Shop ร้านนี้นะครับมีหลายบริการให้เลือกสรรมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมโลบัสการเติมเกมหรือการแอบแม่เติมเกมก็มีนะครับน้องๆก็เขียงเขี้ยนน้องๆนะครับมาเติมร้าน FBC Shopแล้วเราก็จะได้ของคุ้มๆไปมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรบัคนะครับจิ้มน้องอยากได้กันนักหนาแล้วก็บริการเติมเกมแบบพวก Valorant RV FIFA Online คอนท่า PB อะไรก็ได้นะครับถ้าน้องอยากเติมเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตารางคลิปนี้นะครับผู้ชมมาเติมกันได้นะครับ Hello Hi มึงมาบังหน้าจอกูทำไมวะเนี่ยเอาละสวัสดีประชาชนทุกคนกันด้วยนะยังไม่ออกจากเฟรมอีกอ่ะถ้ามันไม่ออกกูออกเองก็ได้วะเซิร์ฟบีดีกว่าสวัสดีครับเราในวันนี้นะครับผมจะมาทำ5อย่างนะที่ถ้าคุณเล่นคิงเลกาซี่เนี่ยคุณก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมก็เอาเป็นว่านะครับพี่น้องคนไหนนะครับที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะเพราะว่าตอนนี้กูอัดคลิปตอนตีหนึ่งกูอัดคลิปไปตอนตีหนึ่งเหมือนเม้งโอเคนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการด้วยนะนี่ครับอยู่กับผมและเช่นเคยในนิโยเกมมิ่งเนี่ยนะครับก็ในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึง5อย่างนะครับที่ถ้าคุณเล่นคิงเลกาซี่นะครับคุณน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันคืออะไรนะครับหรือว่ามันเป็นอะไรเองในคลิปนี้นะครับมันมีอยู่ง่ายๆเลยนะครับก็คือมันมี5อันดับนะครับในคิงเลกาซี่ที่ถ้าคุณรู้อยู่แล้วนะครับคุณจะรู้ว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันคืออะไรเองนะผู้ชมฮะซึ่งนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าคนเล่นคิงเลกาซี่นะครับน่าจะรู้กันหมดอยู่แล้วนะครับว่า5อย่างนี้นะครับมันคืออะไรเองเว้ยซึ่งบอกเลยนะครับว่าแต่ละอย่างนี่คือเก็บมาอย่างดีนะครับเป็น5อย่างที่ถ้าคุณเล่นคิงเลกาซี่เนี่ยคุณจะรู้มากว่ามันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าในวันนี้นะครับเราจะมาเริ่มแต่อย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่ดีนะครับนั่นคือถ้าคุณเติมโยรุแมปนี้ไปนะครับคุณจะรู้ว่ามันไม่โหดอย่าพึงเสียใจไปเพราะมันถูกเนิร์ฟให้โหดกว่าเดิมซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าคิงเลกาซี่นะครับดาบโยรุนะครับไม่โหดเลยนะฮะคือเป็นดาบเติมที่รู้สึกว่าดาเมจค่อนข้างจะเนิร์ฟขึ้นคือเนิร์ฟขึ้นกว่าเดิมนิดนึงก็เรียกว่าเนิร์ฟขึ้นกว่าเดิมนิดนึงแล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่เนิร์ฟมาผมก็รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างจะแรงกว่าเดิมนะฮะแต่ก็เอาไปที่กระดาษอื่นก็นะผมว่าแต่ว่านะครับท่านผู้ชมก็อย่าสิ้นหวังไปนะครับเพราะว่าผมคิดว่าไอ้เจ้าดาบโยรุนะครับอันนี้ก็เป็นดาบค่อนข้างจะลิมิเต็ดนะฮะแล้วก็เอาไปแอคได้นะครับคือเป็นดาบที่แบบเท่นะแต่ว่าคือคนไม่ใช้กันไงกูคนนึงแหละที่ไม่ใช้แม่งแพงชิบหายอย่างที่2นะครับที่พวกคุณจะต้องรู้กันดีนะครับช่องแชทคนไทยนะครับด่ากันยับเลยครับสุดยอดมากวิลลี่กูดนะฮะถ้าคนไหนนะครับที่ได้เล่นไปนะฮะคุณจะเจอในโลกใหม่มากกว่าโลกเก่านะฮะเพราะว่าถ้าคุณแบบเข้าไปในโลกใหม่เนี่ยคุณจะรู้ว่าซึ่งก็เรียกได้นะครับว่าไอ้พวกนี้เนี่ยครับมันจะชอบด่ากันเว้ยซึ่งมันจะด่าทำมะเขือทอดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วอย่างนะครับไอ้พวกนี้เนี่ยครับมันชอบลามถึงคนอื่นครับท่านผู้ชมแม่งบางคนนะครับเอาชื่อผมไปแอบอ้างนะเว้ยคือมันมีคนคอมเมนต์ไว้นะครับว่ามีคนเอาชื่อผมไปแอบอ้างนะครับแบบเอาไปด่ายับเลยแล้วก็บอกชื่อช่องไปว่ากูเป็นยูทูบเบอร์ได้เลยนะครับว่าช่องแชทคนไทยนะครับถ้าแบบด่ากันในช่องแชทเนี่ยครับคือเดือดมากนะท่านผู้ชมคือแบบอันที่3ครับคือการดัก PVP ครับมันจะมีพวกประเภทหนึ่งครับที่มันจะมาแบบมากับเพื่อนมัน2คนหรือมันจะมาคนเดียวก็น่ะนะและผลยอดฮิตเนี่ยนะมันจะมีอยู่ไม่กี่ผลที่มันเอาไปล่าค่าหัวนะผู้ชมผลแรกเลยนะครับที่มันจะชอบแบบล่าค่าหัวเลยผลหิมะครับมันจะล่าทำไมคือไอ้พวกนี้นะครับมันจะเป็นพวกที่แบบนิสัยเสียนิดหนึ่งนะครับคือแม่งจะแบบชอบเอาผลหิมะนะครับแบบมาดักทางออกไว้นะครับคือเราเกิดตรงเนี้ยนะครับจนจุดสปอลเนี่ยนะผู้ชมแล้วแม่งก็แบบว่าใช้สกิลที่มันเป็นอุโมงค์นะครับคุมเราไว้เว้ยแล้วเราก็จะตายหาอย่างอีพิกเว้ยแล้วถ้ามันมาคูณ2นะคือมันมากับเพื่อนมันเพื่อนมันใช้เป็นผลฟิสิกส์หรือว่าผลยางผลอะไรก็ได้ที่มันโจมตีก็ได้อะนะผู้ชมถ้ามันล็อกเราไว้ข้างในใช่ป่ะมันก็ฆ่าเราได้ง่ายขึ้นไงอันที่4ครับผมอยากชื่นชมเฉยๆครับนั่นคือว่าอีเวนต์ใหม่ก็มาเรื่อยๆนะครับก็ขัดเกลาได้ดีมากก็อย่างที่5ครับแฮกครับซึ่งแฮกอันนี้นะครับบอกได้เลยว่าคิงเลกาซี่ค่อนจะโชคดีกว่าบล็อกฟุตนิดหน่อยเพราะว่าคิงเลกาซี่นะครับเป็นเกมที่แบบว่าไม่เน้นการ PVP นะฮะก็อาจจะไม่โดนการ PVP ค่อนข้างจะเยอะมากเลยขนาดนั้นนะครับแต่ต้องบอกได้เลยนะครับว่าการ PVP ของเกมนี้นะครับค่อนข้างจะบอกได้เลยนะครับว่าการ PVP ในเกมนี้นะครับไม่เป็นที่นิยมในคิงเลกาซี่นะครับแต่ถ้าเป็นบล็อกฟุตเนี่ยคือเป็นที่นิยมมากนะครับแล้วก็บล็อกฟุตมีโปรเยอะมากกับการล่าค่าหัวนะแต่ว่าถ้าเป็นคิงเลกาซี่นะครับ
ถ้าเป็นแบบแฮกจริงนะครับที่เยอะมากเลยก็จะมีอย่างแรกเลยครับคือแฮกเจ้าเลเว้ยซึ่งแฮกเจ้าเลนะครับมันจะตีเจ้าเลเป็นคนแรกเลยคือเมื่อเจ้าเลเกิดเมื่อไหร่มันจะว้าไปตีเจ้าเลเลยนะครับเป็นคนแรกเลยเว้ยแล้วพอเวลาเจ้าเลตายเสร็จครับมันจะไปเอากล่องคนแรกเหมือนกันเว้ยซึ่งกูเจอทุกเซิร์ฟผมกล้าพูดเลยว่าผมเจอมา 90% ของเซิร์ฟทั้งหมดคือผมแทบเข้าไปเนี่ยคือเจอแทบทุกเซิร์ฟเลยนะท่านผู้ชมแล้วก็มีอีโปอีกแฮกนึงนะครับก็เป็นแฮกที่คนใช้เขาจะน้อยแต่ก็เห็นบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับก็คือมันน้อยหรือบ่อยก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็เห็นนะครับแต่ไม่ได้บ่อยมากนะนั่นคือเป็นแฮกของการ PVP นะครับซึ่งแฮกของการ PVP นี่นะครับก็เห็นค่อนข้างจะไม่ได้บ่อยสำหรับผมนะเพราะผมก็ไม่ค่อยเห็นบ่อยอะไรพวกนี้นะครับแต่ต้องบอกเลยว่าถ้าเจอกูก็เหนื่อยใจอ่ะซึ่งนะครับไอแฮกพวกนี้นะครับมันก็จะมีหลากหลายประเภทขึ้นไปนะแต่ว่าก็เอาเป็นว่าหลักๆก็จะมีอยู่ 2-3 อย่างอะไรพวกนี้นะครับจริงๆแล้วมันยากกว่านั้นหรอกแต่ว่าผมไม่อยากพูดไงเดี๋ยวมันจะแบบยาวเกินไปนะคุณผู้ชมครับแบบแฮกเงินแฮกมันนี่พวกนี้อะไรพวกนี้นะคุณผู้ชมมีนะครับมันมีนะมันมีเยอะมากนะครับคุณผู้ชมแฮกฟาร์มวิลอย่างเงี้ยมันมีแต่ว่าไม่อยากพูดนะครับมันเจ็บคอโอเคถ้าใครแบบว่าชอบคลิปนี้นะครับแบบความประชดนะครับของผมนะครับในคินเลกาซี่ที่แบบว่าเล่นมาแล้วก็รู้สึกท้อนะก็กดไลค์กับใครเนื้อกันท่านผู้ชมครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนลาเนาะบ๊ายบายครับผมเจอกันคลิปหน้า